อบผมเลยเรื่องของของเก่าดูสิคนต่างประเทศเวลาเขาเก็บเขาเก็บกันแบบเป็นสตอรี่นะฮะไม่จะเก็บแบบสเปซสปานะครับก็จะมีการเรียงลำดับความสำคัญด้วยนะครับนี่ก็คือเขาละไม่สเปซสปาดูดูกันไปธรรมดาธรรมดาไม่ต้องคิดมากคิดว่าดูความที่เขามันบ่งบอกให้รู้ว่าการพัฒนาการตั้งแต่เริ่มคิดแล้วก็มาเป็นสิ่งประดิษฐ์จนกระทั่งเป็นไหนไหนนี่แหละก็คือจะบอกว่าเป็นที่มาของคำว่าวัฒนธรรมมนุษย์ก็ว่าได้นะครับก็คือความเจริญงอกงามตั้งแต่เริ่มสตาร์ทถึงฟีสถึงปัจจุบันและสู่อนาคตวันนี้เรื่องของเครื่องมือสื่อสารแล้วก็ถือว่าเป็นคลื่นแต่ที่เราเห็นมันเป็นพวกกลไกเครื่องกลทั้งหมดมีเครื่องยนต์เครื่องกลนะครับยุคอุตสาหกรรมเวลามันเริ่มต้นใหม่ๆนู้นนะฮะจากท้องไร่ท้องนามาถึงยุทธนาการการทอผ้าเห็นไหมการเก็บอาหารมาถึงของใช้อำนวยความสะดวกก็มากันด้วยมาถึงวันนี้เป็นไงบ้างดูเขาจัดเรียงเอาไว้ค่อนข้างจะลงตัวกันมากทีเดียวแหละ นี่ตั้งแต่สมัยไหนๆ19นี่ราคาเห็นได้ว่าราคาแพงกว่ารถปัจจุบันนี้นะสารคันนี่ให้รู้ไว้หลังเวลาเขาเก็บเขาเป็นมูลค่าจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยมูลค่าครับเพราะฉะนั้นค่อนข้างจะลงตัวทีเดียว ถึงเครื่องยนต์กลไกเห็นไหมครับเครื่องยนต์แต่ไหนๆดูนะหนึ่งสองสามสี่เครื่องยนต์แปดสูบนี่จานจ่ายเขาอันนี้นี่ปุ่มสตาร์ทแน่นอนต้องเหยียบสตาร์ทเหยียบเข้าไปคันเกียร์ดูเขาเก็บรักษากันอย่างดีอุตสาหกรรมเครื่องจักรเครื่องยนต์ จากเครื่องยนต์นั้นมาเป็นอะไรต่อเครื่องจักรไอ้น้ำก็มีรถฟุ้นรถไฟใช่ไหมที่มันผ่านมา มาถึงวันนี้อันนี้เครื่องยนต์มีการปรับลิ้นปรับวาล์วกันยุคสมัยนี้ไม่มีแล้วออโตเมติกหมดแล้วพวกวาล์วเป็นออโตเมติกหมดเครื่องยนต์ทุกวันนี้เวลาใช้มันต้องมานั่งปรับวาล์วแล้วถ้าปรับวาล์วปรับลิ้นก็ถือว่าล้าสมัยไปแล้วดูสิโอ้โหมูลค่าไม่ใช่น้อยนะมูลค่ากันเยอะแยะทีเดียวแหละโอ้โหแต่กลุ่มฟอร์ด
นะรุ่นฟอร์ดเขาเนี่ยทำไม่อย่างตัวทีเดียวดูแล้วไม่เจอสแตนเล่สแตนลีย์สแตนเล่เชฟโรเลตฟอร์ดเชฟโรเลตฟอร์ดนะเข้าท่าคันนี้หน่อยคันขาวชิดซ้ายครับ พัฒนามาถึงทุกวันเป็นเกียร์อัตโนมัติหมดของเก่าของแก่ของเก็บเข้าท่าฮะนั่นน่ะอาชีพลุงอาชีพลุงเลยดิโอ้โหหันหน้านะครับเข้าทางแป๊บโอ้โรสลอยอยู่นี่นะโอ้ยรวบรวมที่เยอะทั้งโลกเลยทั้งของเยอรมันของอะไรต่ออะไรหมดเก็บเรียบเลยมันสะอาดสะอาดเขาจะมีคนทำความสะอาดตลอดนะครับใช cycle wheels
ทั่วไปก็เป็นซูวิเนียร์เราไม่ต้องการซูวิเนียร์แล้วก็กลับสถานนี้จบข่าว